สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีช่วงเย็นวันเสาร์ครับพบกับฟอร์เรกโนมในรอบหนึ่งสัปดาห์เหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนตลาด3คู่เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้จะไม่ได้โฟกัสที่ฟันเดเมนทัลแล้วเพราะว่าส่วนหนึ่งเล่าไปตั้งแต่วันพุธแล้วก็ล่าสุดก็ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะส่วนวันศุกร์ที่ตลาดทองคําโดนเทก็ส่วนหนึ่งก็มาจากตัวเลข PMI เนี่ยครับมันเขียวแล้วก็ส่งผลให้ตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยมันติดบวกก็เลยถล่มทองคำไปด้วยนะครับสัปดาห์หน้ามีตัวเลขของตัวเลข GDP นะก็จะมีตัวเลขตัวใหญ่ตัวนี้แหละที่จะขับเคลื่อนตลาดส่วนเรื่องของอัตราดอกเบี้ยก็น่าจะคงที่ในรอบถัดไปปลายเดือนกรกฎาคมนะครับเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูฟันเดเมนทัลไปดูเทคนิคอลแอนาลิซิสเลยนะสัปดาห์ที่แล้วเราเอา Channel Down ตัวนี้ลากไว้ให้นะครับแล้วก็บอกว่าถ้าจะหาตำแหน่งกดเซลล์ก็เล็งโซนนี้เอาไว้ส่วนวันพุธผมเพิ่ม Channel Up ที่เป็นการปรับฐานขึ้นในสวิง4ชั่วโมงตัวนี้ให้อีกตัวหนึ่งแล้วก็จุดเข้าเซลล์ของเราก็จะอยู่โซนสามเหลี่ยมใช้ทั้งดาวทั้งอัพแล้วก็ใช้คู่กับฟิโบด้วยนะครับแล้วแต่ความถนัดของใครจะใช้ก็ถ้ากดเข้าเซลล์โซนนี้ก็น่าจะได้กำไรไปพอสมควรแล้วแต่ว่าอย่าลืม Retailing Stop Loss ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ต่อว่าจะเอายังไงมันจะสามารถ break out channel ที่เป็นลักษณะของการปรับฐานขาขึ้นสั้นๆตัวนี้ได้หรือเปล่านะอัปเดตแนวต้านก่อนนะครับแนวต้านที่ใช้งานไปแล้วคือ2368ถึง2370อันนี้ให้ไว้ในช่วงวันเสาร์ที่แล้วนะครับก็ค้างไว้ก่อนเป็น reference นะแนวต้านถัดไปก็จะเป็น2387แล้วก็2415แนวต้านผมให้2แนวพอแล้วเนาะเพราะว่าในช่วงต้นสัปดาห์มองว่าตลาดมันจะเป็นขาลงนะครับตามโมเมนตัมแท่งเทียนสีแดงๆล่าสุดในวันศุกร์ตัวนี้นะโอเคคราวนี้มาดูแนวรับนะครับแนวรับผมค้าง2318จริงๆแนวรับตรงนี้มันจะเปลี่ยนจากสัปดาห์ที่แล้วที่ทําให้ในวันพุธนิดหนึ่งเพราะว่าเขาทำไฮใหม่ดังนั้นเวลาที่เขาทำไฮใหม่เราก็จะกางวิโปตามจุดสูงสุดแบบนี้นะนะครับแล้วเราก็ดูเทียบเคียงกับตัว Channel Up ที่ผมขีดให้นะโซน2318ที่เป็นแนวรับแรกที่ให้ตรงนี้มันคือพี่โบ61.8ประมาณนี้พอดีนะครับแนวรับเล็กๆที่อยู่ถัดลงมาก็จะเป็น2306 2298หรือประมาณ2,300ก็ได้นะตรงนี้นะครับก่อนที่จะถึงโลเดิมแถวแถว228 2289ประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้คือแนวรับเล็กๆแต่ว่าแนวรับที่อยากให้ใช้งานที่เป็นแนวรับที่แข็งแรงขึ้นนะก็จะเป็น2290นะครับอันนี้ให้แล้วก็2268ถึง2271อันนี้ให้เป็นโซนนะแล้วก็ไกลสุดที่ให้ก็คือประมาณ2245นะครับอันนี้คือแนวรับในสัปดาห์หน้าทีนี้ถ้าเพื่อนๆอยากได้แนวรับที่เป๊ะมากกว่านี้อาจจะดู Minor Swing ล่าสุด Time Frame 4ชั่วโมงตัวนี้เพิ่มเติมนะครับตรงนี้นะที่มาของ2290ก็คือผมใช้ Minor Swing ตัวนี้แหละนะครับแล้วก็2268ตัวนี้มันจะไป Confluence กันกับพี่โบในทับพี่โบเป็น Minor Swing ขาขึ้น Time Frame Day พอดีนะประมาณก็เลยให้เป็น2268ถึง2271นะครับถ้าต่ำกว่านี้เดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนะผมมองว่ามันยังไกลไปอยู่แต่ว่าตัวเลขที่ให้ไว้ก็คือประมาณ2206ถึง2217อันนี้เป็นโซนกว้างหน่อยมันจะเป๊ะก็ต่อเมื่อเราเริ่มเห็นการพักฐานใน Minor Swing ถัดไปแล้วก็ค่อยๆกางพี่โบตามไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะทำให้แนวรับที่ได้เนี่ยเราแม่นยำมากขึ้นนะโอเคอันนี้คือแนวรับแนวต้านผ่านไปแล้วคราวนี้มาดูอินดิเคเตอร์นะครับ Day 1อยู่ในโซนอยากจะปรับฐานขึ้นนะแต่ว่าไปได้แค่ประมาณครึ่งเดียวก็โดนทุบลงมาไปไม่ถึงโอเวอร์บอทนะครับไทม์เฟรม4ชั่วโมงคือจริงๆส่วนหนึ่งอะไทม์เฟรม4ชั่วโมงมาอยู่ในสภาวะที่เป็นโอเวอร์บอทค่อนข้างจะหนักดังนั้นมันก็มีโอกาสที่จะพักฐานลงเท่านั้นเองนะครับทีนี้เราก็จะต้องมาอ่านตลาดต่อไปแล้วว่าแนวรับ2318กับ Channel Up ตัวนี้ก็จะเอาอยู่ไหมนะครับในไทม์เฟรม4ชั่วโมงตลาดสโตแชสติกกำลังดิ่งลงค่อนข้างจะแรงแต่ว่ายังไม่ถึงโซนโอเวอร์โซลแปลว่าถ้าเราจะเข้าซื้อจริงๆ
ถ้าเข้าซื้อตามแนวรับตรงนี้เนี่ยถ้าเขาพักฐานขึ้นต้องปิดกำไรนะครับเพราะว่ามันจะลงมาได้อีกนะด้วยโมเมนตัมที่มันมาแรงในวันศุกร์นะครับแล้วก็สโตเชสิกเอชโฟมันยังไม่ถึงโซนโอเวอร์โซลดีดังนั้นตำแหน่งเข้าซื้อก็ยังไม่ค่อยสวยนะครับต้องรอให้เอชโฟเนี่ยมันป้วนเปี้ยนในโซนโอเวอร์โซลก่อนแล้วก็มีการเริ่มชะลอกำลังแล้วเราค่อยจะหาจังหวะเข้าซื้อแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งเข้าซื้อสวนนะครับอันตรายนะขาเซลล์ก็เหมือนกันก็ไม่ควรจะเซลล์ตรงนี้เหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆจะเซลล์เดี๋ยวก็คือให้เขาปรับฐานในช่วงวันจันทร์วันอังคารวันจันทร์ก็น่าจะจบนะปรับฐานสั้นๆแล้วก็น่าจะลงมาได้อีกนะครับโอเคก็อันนี้เป็นบทสรุปทองคําสั้นๆสรุปก็คือสั้นๆนะครับในช่วงต้นสัปดาห์มองว่าตลาดมันจะเป็นขาลงต่อตามโมเมนตัมจนกว่าจะถึงวันที่ตัวเลข GDP มันจะออกก็มันถึงจะมีทิศทางของตลาดที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดู EURUSD นะครับเดี๋ยวอัปเดตแนวรับให้ก่อนนะแนวรับในสวิงไทม์เฟรม4ชั่วโมงตรงนี้ก่อนนะครับแนวรับที่เขาใช้งานไปแล้วรอบที่2ตรงนี้นะครับฟิโบ 78.6 เนี่ย 1.067 ก็ชนแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะทะลุผ่านได้นะแนวรับที่อยู่ถัดลงมาก็ผมอยากให้ใช้ตัวเทรนด์ไลน์เส้นสีชมพูเส้นนี้คู่กันกับแนวฟิโบ 88.6 นะครับก็จะประมาณ 1.064 นะครับแล้วก็ถัดลงมาก็จะประมาณ 1.060 ประมาณนี้นะครับแนวรับถ้าทะลุ 1.060 ลงมาได้เหมือนเดิมนะแนวรับยังอยู่ที่ประมาณ 1.052 นะครับส่วนแนวต้านเรามาดูแนวต้านเล็กๆก่อนแนวต้านเล็กๆถ้าเพื่อนๆจะใช้เทรดสัปดาห์หน้าเนี่ยเราใช้ Minor Swing ตัวนี้ก็พอนะครับตัวนี้นะแล้วก็ขยับไปดู H4 แนวต้านแรกก็จะเป็น1.073 ประมาณนี้นะครับที่โบ 23.6 แล้วก็จะเป็น 38.2 ก็จะประมาณ 1.0 เดี๋ยวนะเอาใหม่นะครับพี่โบ 23.6 1.072 นะ 1.073 ประมาณนี้นะครับแล้วก็พี่โบ 38.2 1.076 พี่โบ 50.0 ประมาณ 1.08 ประมาณนี้นะครับแล้วก็พี่โบ 61.81.082แล้วก็ถัดขึ้นมาก็จะให้เป็นแนวรับที่ 1.086 อันนี้คือกลางดูได้เลยนะเพื่อนๆกลางดูได้เลยครับในสวิง4ชั่วโมงถ้าเราจะใช้แนวต้านเหล่านี้เนี่ยก็พยายามใช้ในกรอบ time frame 1ชั่วโมงนะครับถึงจะโอเคนะส่วนแนวรับที่พอที่จะรับมือใน time frame 4ชั่วโมงได้เนี่ยมันจะเป็นฟิโบ 50.0 นะครับตรงนี้นะครับประมาณ 1.08 ตีตัวเลขกลมๆนะโอเคอันนี้คือแนวต้านกับแนวรับผ่านไปคราวนี้มาดูโอกาสเข้าซื้อก่อนสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันว่า EU เนี่ยเข้าซื้อได้แต่ว่าโดยปกติเขาจะไปถึง 50.0 ใช่ไหมครับอันนี้คือไปไม่ถึงไม่รอดนะไม่ผ่าน 38.2 นะครับก็เก็บกำไรได้แค่ EU 38.2 เท่านั้นเองแล้วก็ลงมาคราวนี้มาดูโอกาสที่จะเข้าซื้อใหม่ดูตัวสโตเชสิกเนี่ยในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยโอเวอร์โซลแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคลาสสิกไดเวอร์เจนซ์ที่1ตรงนี้เป็นเอ็กซ์แซคเจเรเต็ดไดเวอร์เจนซ์ก็พอที่จะใช้เป็นสัญญาณบอกว่าโอกาสที่ตลาดจะพักตัวเป็นขาขึ้นในระยะสั้นๆถัดไปเนี่ยน่าจะมาถึงแล้วนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆที่เข้าตามหลักเข้าซื้ออีกรอบนึงเนี่ยก็คืออันนี้จะเป็นดับเบิลท็อปดับเบิลบอททอมใช่ไหมครับแต่ว่ามันเป็น exaggerated divergence นะโดยปกติการกลับตัวของ minor swing แต่ละ minor swing เนี่ยมันจะเป็น classic divergence แล้วก็ตามด้วย classic divergence รอบที่2หรือ classic divergence แล้วก็ตามด้วย exaggerated divergence ก็จะสามารถพักฐานกลับขึ้นไปได้อันนี้คือในเชิงเทคนิคอลแต่ถ้า fundamental มันไม่ได้เป็นใจเนี่ยมันก็ทะลุยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่อยากให้เผื่อใจไว้สำหรับ EU ถ้าเพื่อนๆที่จะรอเข้าซื้อนะครับตัวนี้เป็น exaggerated divergence แต่ถ้าเข้าเบรกเอาโลเดิมตรงพี่โบตัวนี้ลงมาเนี่ย
มันจะได้คลาสสิกดูโรเจนตัวเนี้ยตัวที่สองตัวเนี้ยครับที่จะเกิดขึ้นถัดไปเนี่ยมันจะเป็นคลาสสิกดูโรเจนตัวที่สองดังนั้นโดยไอเดียส่วนตัวผมมองว่าถ้าจะเข้าซื้ออีกทีก็ให้เป็นคลาสสิกดูโรเจนสองรอบนะครับน่าจะปลอดภัยกว่าแล้วก็มีโอกาสชนะตลาดได้สูงกว่าประมาณนี้นะสัปดาห์หน้า EU ผมโฟกัสที่ขาบายครับคราวนี้สิ่งที่อยากย้ำเตือนอยู่เสมอก็คือลักษณะโครงสร้างในสวิงเดย์มันก็ยังเป็นสามเหลี่ยมปลายปิ่นอยู่ถ้าสมมุติเขาเบรกเอาแนวของเส้นสีชมพูลงมาได้นะครับเขาจะมาชนแนวรับใหญ่แนวรับเดิมที่ประมาณ 1.06 แล้วก็อาจจะเกิดการพักฐานขึ้นเพื่อที่จะสะสมกำลังแล้วก็เบรกเอาตัวนี้ลงมาอันนี้ความน่าจะเป็นมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเขาเทสแล้วก็เบรกลงมาจากแนวของเส้นเทรนด์ไลน์สีชมพูที่ขีดไว้นะดังนั้นตลาด EU ในสัปดาห์หน้าถ้ามันไม่ได้เป็นไปตามที่เราวิเคราะห์ว่าเข้าซื้อตามคลาสสิกดูโรเจนสองรอบแล้วเนี่ยถ้าเขาเบรกโลเดิม 1.06 ลงมาต้องคัทลอสนะครับแล้วก็อ่านตลาดกันใหม่ว่าเราจะโฟกัสขาเซลล์หรือขาบายประมาณนี้นะครับสรุปเหมือนเดิมก็คือ EU ก็เทรดได้ทั้งสองหน้านะครับทั้งขาบายและก็ขาเซลล์นะครับคราวนี้เรามาทบทวนดูเจนะดูเจสัปดาห์ที่แล้วเรามองว่ามันมีโอกาสที่จะทำเป็น rising wedge ได้ไหมสรุปก็คือโครงสร้าง rising wedgeไม่อยู่นะครับมันโดนทำลายแล้วก็เบรกเอาขึ้นไปละถ้าในลักษณะแบบนี้เราต้องคัทลอสนะครับเพื่อนๆที่เข้าเซลล์ตรงแนวต้านเดิมแถวๆตรงเนี้ยเนี่ยแถวๆตรงเนี้ยครับ 158.2 เนี่ยคือเขาเลือกเบรกเอาไปแล้วด้วยความที่ดอลลาร์มันแข็งค่าในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่วน BOJ ก็ยังไม่ได้ทำอะไรก็เลยทำให้กราฟUJ เนี่ยมันทะยานฟ้าขึ้นไปได้นะโอเคงั้นสรุปUJ สัปดาห์ที่แล้วถ้ากดเซลล์ก็คือแพ้ตลาดคัทลอสไปนะครับงั้นโครงสร้าง Rising Wedge มันถูกทำลายไปแล้วเราจะลบออกนะครับแล้วเรามาวิเคราะห์ตลาดกันใหม่ย้อนกลับไปดูที่ Time Frame Day ที่เราคุยกันไว้นานแล้วนะเราบอกว่าถ้า BOJ ไม่เปลี่ยน Policy เนี่ยถึง UJ มันจะโดนทุบยังไงเนี่ยสุดท้ายมันก็จะค่อยๆกระดึบกลับขึ้นไปได้เหมือนเดิมเพราะว่าเทรนตลาดมันเป็นขาขึ้นนะครับอันนี้คือ Time Frame Day เราคุยกันไว้แบบนี้แต่สิ่งที่อยากให้ดูตอนนี้เพื่อนๆดู Swing Day ก่อน MACD ของ Day 1ล่าสุดที่เราคุยกันไว้ก่อนหน้านู้นนะมันเป็น Convergence นะครับถ้า Convergence แปลว่าพักฐาน Day 1จบมันก็จะกระดึบขึ้นไปได้เหมือนเดิมคราวนี้มาดูยอดล่าสุดที่กำลังจะเกิดขึ้นละยอดนี้มันจะมีโอกาสเป็นดับเบิลท็อปหรือเป็นคลาสสิกดิโวเจนส์เดย์วันไหมนะครับดังนั้น เพื่อนๆเผื่อใจไว้2กรณีนะครับ UJ เป็นไปได้2แบบก็คือ1เป็นดับเบิลท็อปหรือเป็นเอ็กซ์แทรคเจเนเต็ดดิโวเจนส์ก็คือตลาดวิ่งขึ้นไปใกล้เคียงกับไฮเดิมนะครับอันนี้เราก็จะโฟกัสที่ขาเซลล์เหมือนเดิมนะ2เขาดีดกิน SL ทำคลาสสิกดิโวเจนส์เดย์วันนั้นก็จะเป็นได้ทั้ง2กรณีผมมองว่าตอนนี้ทุกคนจะโฟกัสกันที่ขาเซลล์ของ UJ แล้วแหละเพียงแต่ว่าจะเข้ากันตรงไหนนั้นถ้าเราเข้าด้วยเงื่อนไขของดับเบิลท็อปถ้าเขาเบรกเอาท์ก็คัทลอสให้ไวนะครับแล้วก็หาตำแหน่งที่จะไปทุบข้างบนแทนคราวนี้มาดูว่าแนวต้านถ้าเขาเลือกที่จะเบรกเอาท์เนี่ยแนวต้านน่าจะอยู่ประมาณไหนนะเดี๋ยวเราย่อลงไปดูที่ Time Frame H4 นะครับอันนี้ไม่แน่ใจฟังทันไหมสรุปให้สั้นๆอีกทีนึงนะครับ Day 1สภาวะตลาดก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันมันเป็น Convergence แปลว่าตลาดมันก็จะกระดึบขึ้นไปอย่างน้อยที่สุดก็จะถึงแถวๆ High เดิมนะครับแล้วก็อาจจะทำ Divergence 2แบบก็คือแบบที่1เป็น exaggerated divergence หรือ breakout high เดิมไปแล้วก็ทำ classic divergence ดังนั้นก็เลยคุยกันว่าเราจะโฟกัสกันที่ขาเซลล์โอเคจบแล้วคราวนี้มาดูแนวต้านความน่าจะเป็นว่าถ้าเขา breakout ทำ high ใหม่เนี่ยแนวต้านน่าจะอยู่ประมาณไหนใช้สวิงนี้เหมาะที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนจะใช้ minor swing ตัวนี้แต่ว่าผมจะไม่ใช้เพราะว่าถ้าเข้าเบรกเอายอดนี้ไปเนี่ย
เราจะมากางฟิโบยอดนี้แทนมันจะทำให้การหาแนวต้านเนี่ยมันมีความแข็งแรงกว่านะครับโอเคดังนั้นอันตัวนี้ลบออกไปก่อนนะแนวต้านที่ให้ในสัปดาห์หน้าเนี่ยแนวนี้จะเป็นแนวที่1แล้วนะครับ 159.67 อันนี้ไม่นับยอดเดิมของเขานะ 160.2 นะครับถ้าเขาเบรกเอา 160.2 ไปเนี่ยผมเอาแนวต้านไว้ที่ 160.9 นะผมเอาแนวต้านไว้แค่2แนวเท่านี้แหละต่อให้เขาเบรกเอาตัวนี้ไปเนี่ยผมมองว่ามันไม่น่าจะไปได้ไกลแล้วดูเจน่าจะต้องบีโอเจน่าจะต้องทำอะไรสักอย่างนะครับถ้าจะเข้าเซลล์แบบสวนเทรนตรงไหนถ้าเราเข้าตรงโซนฟิโบ160.8ถ้าเข้าเบรกเอาท์ไฮเดิมต้องคัทนะครับแล้วก็ไปเล็งแนวต้านแถวแถวฟิโบ200นะประมาณ160.87ประมาณนี้นะครับอันนี้เสร็จสับทั้งแนวต้านกับไอตัวอินดิเคเตอร์เลยนะอธิบายรวดเดียวนะครับส่วนแนวรับถ้าจะเป็นแนวรับใหญ่ก็ใช้ไมเนอร์สวิงตัวนี้แหละครับล่าสุดตรงนี้ครับแนวรับแรกที่ใหญ่จะเป็นฟิโบ23.6มันจะอยู่ตรงนี้นะ157.94โซนนี้นะครับถัดลงมาก็จะเป็นโซนนี้156.8ฟิโบ38.2แล้วก็แนวรับที่3ฟิโบ50.0ก็155.85นะครับก่อนที่จะถึงแนวรับที่พี่โบ61.8ประมาณ154.9ผมให้แนวรับไว้ประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆอยากได้แนวรับที่อยู่ถัดลงมาตรงนี้จะเป็นพี่โบ78.6 153.57ถ้า BOJ เข้าแทรกแซงจริงๆเนี่ยมันจะร่วงได้ประมาณ 5,000 จุดนะอันนี้ต้องระวังนะครับถามว่า 5,000 จุดเนี่ยเขาจะร่วงได้ถึงไหนลองลากดูคร่าวๆนะปึ๊บเนี่ยอยู่ในโซนประมาณพี่โบ61.8กับ78.6ประมาณนี้ครับถ้าเขาเข้าแทรกแซงจริงๆนะการเข้าแทรกแซงของ BOJ มันมีอยู่2ลักษณะนะครับมันไม่จำเป็นจะต้องเทขายดอลลาร์ไม่จำเป็นนะครับเขาแทรกแซงด้วย policy ก็ได้อาจจะเป็นประธาน BOJ ออกมาพูดอะไรสักประโยค2ประโยคแค่นี้ก็ล่วงได้แล้วนะครับโอเคอันนี้คือบทสรุป UJ ไม่ซื้อแล้วนะครับเพื่อนๆรอทุบเซลล์อย่างเดียวนะไม่ว่าเขาจะเบรกเอาท์ไฮเดิมไปก็ตามยังไงก็ทุบเซลล์แล้วก็อย่าลืมบริหารmoney management ให้ดีนะครับเพราะว่า UJ เวลาที่เขาเหวี่ยงจากกระแสของ BOJ เนี่ยมันจะเหวี่ยงหนักนะให้ระวังด้วยนะครับเพราะว่าเบี่ยง 5,000 จุดเนี่ยพอร์ตแตกได้เลยนะอันนี้ฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงในฐานะที่เคยเจอประสบการณ์ตอนอัดคลาสของ UJ ในช่วงปี2018นะผมก็พอร์ตก็เดี้ยงไปเหมือนกันนะตอนนั้นนะครับ